พราะเป็นงานเลซินแล้วก็อันนี้มันยื่นมาเยอะไปเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีการแพ็คนี่ยังจำเป็นอย่างยิ่งต้องใส่กล่องถ้าไม่ใส่กล่องนี่หักแน่นอนแล้วก็หักจริงๆเกิดตอนซื้อมาไม่ได้ดูให้ดีถามเจ้าของแล้วเขาก็อ้ำอึ้งเขาก็ไม่พูดว่ามันเสียมันหักตรงไหนเราจะทำยังไงอันนี้หักแล้วก็หักอีกได้เพราะว่ามันมีรอยต่อเอาไว้อยู่แล้วก็ต้องใช้อะไรเขาเรียกซ่อมใช้กาวกาวร้อนเปรียบเทียบกาวร้อนถ้าอย่างชนิดเนี้ยมันไม่มีฝาเปิดปิดอย่างนี้เนี่ยอันนี้นี่เปิดปิดใช่ไหมคะอันนี้พอที่ใช้กาวร้อนนี่ไม่ได้ใช้เยอะหรอกมันเหลือพอมันเหลือเราจะทำยังไงเราก็ต้องเก็บไว้เผื่อใช้ต่อถ้ามันปิดสนิทแล้วก็ตั้งเอาไว้มันก็จะไม่แห้งอันนี้จุกมันคล้ายๆมันเสื่อมแล้วมันก็จะเริ่มแห้งการแห้งนี่นะมันเหนียวมันข้นเกินมันไม่ติดหรอกกับอย่างเนี้ยเพราะทดลองทาไปครั้งหนึ่งแล้วไม่ติดแต่ถ้ากาวที่น้ำใสๆเหลวๆเหลวเยอะๆเนี่ยมันติดเลยแต่อันนี้ก็เผื่อเอาไว้ใช้ในงานที่ไม่ต้องใช้ความใช้กาวมากที่แปะนิดหน่อยพอได้ก็จะเอาเก็บไว้ใช้ต่อยังไม่ทิ้งจนกว่ามันจะเสื่อมจริงๆนะเวลาซื้อกาวร้อนมาเนี่ยต้องคอยตั้งอยู่เสมออย่านอนมันจะเสื่อมง่ายแห้งเร็วให้โชว์องค์เต็มๆนี่ซ่อมเรียบร้อยแล้ว